เคสที่วันนี้ก็เป็นเคสที่937ไม่หวงไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆยิ่งให้ยิ่งได้ลูกก็เริ่มกับวัดพระธรรมกายที่วัดพุทธสตาบุกประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยเพื่อนคนไทยชักชวนบ้านเกิดของลูกอยู่ที่โคราชเมืองย่าโมเจ้าค่ะตั้งแต่จำความได้ชีวิตของลูกก็มีแต่ความลำบากแสนสาหัสมาตลอดชีวิตสะบักสะบอมเข็ดแล้วยังลูกเข็ดแล้วลูกมีพี่น้องรวมกัน8คนนี่ขนาดลำบากแสนสาหัสเหมือนแม่ผมดุครับแต่มีลูกด้วยกัน7คนแต่แม่ดุพ่อต้องกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ดุยังไงแต่ก็บอกว่าเสือดุให้เข้าใกล้สงสัยงั้นมั้งเสียชีวิตเป็น1คนคุณแม่ยกให้คนอื่นไปเลี้ยง2คนเหลือพี่ชาย1คนตัวลูกแล้วน้องชาย3คนลูกเป็นลูกสาวคนเดียวที่อยู่ในบ้านคุณพ่อลูกเป็นคนขยันขยันมากเลยสิ่งที่ท่านชอบไปหาเป็นประจำก็คือชอบไปหากบเป็นประจำเสร็จจากหากบก็มายิงนกพิราบเอามาทำกับข้าวให้ลูกๆคุณพ่อนะมีความรู้เรื่องสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆแต่จะเป็นหมอประจำบ้านรักษาคนไข้โดยไม่คิดเงินทำให้หมอในละแวกบ้านเดียวกันไม่พอใจเนี่ยมนุษย์มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ชอบเห็นคนทำความดีกันแปลกจังเลยเห็นคนทำความดีกันไม่ค่อยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพ่อได้เจอคนไข้ให้รอดตายเขาตอบแทนพระคุณของพ่อโดยยกลูกสาวให้คุณแม่ก็เสียใจจึงประชดด้วยการยกลูกสองคนไปคนอื่นเลี้ยงวันหนึ่งเพื่อนคุณพ่อซึ่งเป็นหมอมาจากเขมรได้ชวนท่านไปรักษาคนไข้อีกหมู่บ้านหนึ่งระหว่างทางได้แวะทานข้าวตอนที่ที่ยอดมะระเข้าปากคุณพ่อคำที่สองเลือดก็พุ่งออกจากปากและจมูกท่านท่านล้มลงแล้วก็สิ้นใจทันทีใครๆในหมู่บ้านต่างก็พูดกันว่าท่านโดนคุณไสเริ่มไม่กระโดนยาสั่งคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้53ปีเมื่อไม่มีคุณพ่อครอบครัวลูกก็ยิ่งลำบากขึ้นต้องอดมือกินมือคุณแม่ต้องปลูกผักปลูกฟักปลูกแตงเอาไปขายหรือเอาไปแลกข้าวเปลือกหรือน้ำปลามาเลี้ยงพวกเราลูกน้องไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนต้องคอยช่วยคุณแม่ทำงานหาบข้าวไปตามอีกหมู่บ้านหนึ่งเอาข้าวมาหุงก็หาคกไว้ที่บ้านทั้งหมดเลยเอารำไปขายให้คนเลี้ยงหมูจะได้ไปโรงเรียนเฉพาะเวลาสอบแต่เวลาเรียนนั้นไม่ได้ไปแต่ก็น่าแปลกผลสอบแต่ละครั้งลูกก็จะได้อย่างเนี้ยทุกทีเลยมาตลอดเนี่ยผลการสอบแต่ละครั้งลูกก็จะได้อย่างนี้ทุกทีแหละได้ที่ดีๆมาตลอดครอบครัวของลูกลำบากแสนสาหัสยิ่งขึ้นเมื่อวันหนึ่งคุณแม่ไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์แตงกวาเห็นมันเนี่ยจนไม่ดีเลยนะจนไม่ดีขณะรอเจ้าของไร่ซึ่งกำลังนั่งเล่นไพ่อยู่รอไปรอมาท่านก็ชะเง้อไปดูเขาทำอะไรกันจากนั้นพอรู้ว่าเขาทำอะไรกันเป็นต้นมาคุณแม่ก็ติดทั้งการมานานเลยแล้วเวลาแม่ไปไหนก็จะพาพี่ชายคนโตไปด้วยจะเลิกเล่าเนี่ยต้องเลิกให้ได้ตั้งแต่หยดแรกถ้าหยด
แรกเลิกได้หยดต่อไปก็ไม่มีเพราะนั้นอนารักอนาเพื่อมิตรภาพน้ำมิตรภาพรับแล้วก็ส่งคืนเขาซะแล้วบอกเขาเลิกถ้าไปจิบหยดนั่นเงี้ยแล้วก็หยดต่อมาเนี่ยตามมาเป็นจอกแล้วก็มาเป็นลังแม่นั่งเล่นไพ่ก็ให้พี่ชายนั่งอยู่ข้างๆแม่จะหายไปเป็นเดือนๆทิ้งพวกเราอยู่กันตามลำพังลูกจึงต้องรับผิดชอบหาเงินข้าวเธอให้ตัวเองและน้องๆโดยลูกจะรับจ้างถอนกล้าดำนามาตั้งแต่เด็กเมื่อได้เงินมาก็ลูกก็จะเอามาให้คุณแม่จนหมดต่อมาลูกเริ่มเก็บเงินไว้เองเพราะเห็นว่าคุณแม่เริ่มติดการพนันงอมแงมมาเล่นเสียคุณแม่ก็จะส่งพี่ชายกลับบ้านมาเอาเงินจากลูกหรือขโมยเงินที่ลูกเก็บซ่อนไว้ถ้าลูกไม่ให้พี่ชายก็จะเตะตีทำร้ายลูกจนกว่าลูกจะยอมให้เงินลูกจึงตัดสินใจฝากเงินไว้ที่นายจ้างก่อนพอถึงเวลาจ่ายค่าเทอมลูกจึงไปขอเบิกเองแต่มักจะช้ากว่าพี่ชายจะไปเบิกล่วงหน้ามาก่อนแล้วเมื่อลูกไปขอเบิกเงินจึงไม่ได้ลูกเจ็บปวดใจมากแต่ก็ลูกเสียใจมากตามไปยืนร้องไห้บ่นว่าถึงบ่อนไพ่ตายคุณแม่โกรธมากตีลูกและพี่ชายทำร้ายลูกซ้ำอีกแทบตายจนคนในวงไพ่อดสงสารไม่ได้ต้องกลับไปห้ามและแยกพี่ชายลูกออกไปเมื่อกลับถึงบ้านแม่ตีลูกซ้ำจนปัสสาวะราดและแม่ก็จับลูกมัดมือติดเสามัดเท้าติดกันเอาสำลีอุดหูเอารังมดแดงมาเคาะใส่ลูกลูกทั้งเจ็บแผลที่ถูกตีทั้งดิ้นหนีสุดชีวิตน้าสาวจำไม่ได้เข้ามาห้ามช่วยแก่มัดทายาให้ลูกหาข้าวหาน้ำให้กินเหตุการณ์ครั้งนี้ลูกเสียใจน้อยใจคุณแม่มากลูกจึงคิดฆ่าตัวตายโดยเชือกใส่ลงในไหถือเข้าไปในป่าแล้วเชือกมัดกับกิ่งต้นกลุ่มผูกคอตัวเองแล้วก็กระโดดลงมาตอนนั้นรู้สึกเจ็บจริงๆเลยแต่เดิมแอบเจ็บแต่ตอนนี้เจ็บมากแล้วก็ทรมานมากทีเดียวเธอผูกคอตายเจ็บและทรมานมากเธอตายไหมไม่ตายแต่ก่อนที่ลูกจะหมดลมหายใจทำไมเธอถึงไม่ตายมีคนมาเห็นมีคนมาช่วยว่ากิ่งไม้หักลูกยังตกร่วงลงมาเจ็บซ้ำอีกเจ็บที่คอแล้วยังมาเจ็บที่ก้นอีกเพราะหล่นลงมาเมื่อขึ้นป.4เหตุการณ์เลวร้ายจะไม่กลับฝันก็เกิดขึ้นกับลูกคุณแม่ส่งให้พี่ชายมาเอาเงินกับลูกอีกขณะนั้นลูกและน้องๆกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่พี่ชายมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเตะลูกกระเด็นตกลงจากบ้านพร้อมจานข้าวต้องกระทุบตีทำร้ายจนลูกต้องยอมให้เงินตอนนั้นยังไม่พอพี่ชายยังได้ย้อนกลับมาอีกบังคับไอ้ลูกตามไปที่ท้องนาดูว่าไม่มีใครแล้วก็ต้องเข้าคมขืนทำร้ายลูกคมขู่ไม่ให้ลูกบอกใครแต่บอกใครก็จะฆ่าลูกลูกเสียใจที่สุดทำไมพี่ชายแท้ๆกับลูกถึงทำกับลูกได้และนี่ก็เป็นเหตุให้ลูกคิดฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่สองคราวนี้ลูกเลือกเชือกเส้นใหญ่ขึ้นแขวนคอตัวเองกับต้นฝรั่งได้ไปสังเกตดูว่ากิ่งไหนแข็งแรงคิดว่าคงนี้สำเร็จแน่เพราะเจอแล้วแล้วก็มีความคิดว่าต้นฝรั่งนี่เหนียวและน่าจะไม่หักแล้วลูกก็ปีนเข้าไปผูกคอตายไหมไม่ตายทำไมล่ะเดชบุญน้าสาวคนเดิมที่คอยช่วยเหลือลูกทุกครั้งเดินผ่านมาพอดีได้ปีนขึ้นไปแก้เชือกออกช่วยลูกไว้ได้ทันเมื่อเจอปะจบป.4ครูก็ได้มาขอให้คุณแม่ส่งลูกเรียนต่อแต่คุณแม่เซโนปฏิเสธไม่ให้เรียนแถมส่งลูกไปขัดดอกใช้หนี้ทำนาแทนเป็นเวลา4 ปีโอ้ไปทำนาใช้ดอก
ลูกต้องทำงานทุกอย่างอยู่กินที่บ้านเจ้าหนี้พอทำงานจนครบ4ปีคุณแม่ก็ให้ลูกไปหางานทำที่กรุงเทพตอนนั้นลูกอายุได้14-15 ปีโอ้แปลว่าไปตอนไปทำนาอายุ10 ปีน้าสายคนได้ฝากลูกเขาทำงานที่ร้านเสริมสวยได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ลูกก็ส่งให้แม่และน้องจนหมดนี่หัวใจเธอมีความกตัญญูเพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีคนดีต้องมีความกตัญญูคนไม่ดีไม่มีความกตัญญูยิ่งกับมหาปูชนียาจารย์เราต้องมีความกตัญญูนี่นะจ๊ะต่อมาลูกเริ่มมีความรักและได้อยู่กินกับสามีจนมีลูกเดียวกัน2 คนชีวิตลูกมีความสุขจะได้ไม่นานก็ต้องแยกทางกับสามีเพราะว่าเขาเจ้าชู้มากลูกก็เจ็บปวดเหลือเกินลูกไม่อยากให้ลูก2 คนต้องลำบากเหมือนตัวลูกเราต้องหาเงินทุกวิธีทาง8 โมงเช้าลูกเป็นช่างอยู่ในร้านเสริมสวย2 ทุ่มลูกขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจนถึง4 ทุ่มจากนั้นก็ไปทำงานในบาร์ต่อถึง2 ทุ่มจนกระทั่งวันหนึ่งลูกก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเป็นชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวในบาร์ที่ลูกทำงานอยู่เขาบอกกับเพื่อนซึ่งเป็นคนไทยว่าเขาต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่จริงใจสักคนเขาก็เดินทางหามาทั่วโลกแล้วอยากเจอคนที่จริงใจเราได้ถูกแนะนำให้รู้จักกันเราก็ได้คุยกันเขายกงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เธอก็อย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราได้สนทนากันว่าเธอชื่ออะไรเธอก็บอกว่าเธอชื่ออะไรเป็นปริศนาธรรมสามีคนปัจจุบันลูกแปลความหมายออกเขาก็เลยบอกกับลูกว่า Take me to your heart ก็บอกกับลูกว่าให้ผมเข้าไปยืนในหัวใจคุณเถิดนะแล้วลูกก็ยอมค่ะในสุดเราก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันมา13 ปีแล้วค่ะแต่แม่ของสามีนี่สิคะไม่ชอบหน้าลูกเลยไม่ชอบตรงไหนไม่ชอบหน้าแล้วก็เอามือปิดหน้าเปิดปากแล้วก็ยิ้มแกล้งลูกทุกวิถีทางที่รุนแรงที่สุดก็คือหาว่าลูกมีชู้แต่สามีของลูกเชื่อใจลูกเราจึงตัดสินใจย้ายออกไปหาบ้านเป็นของเราเองหลังจากที่เราย้ายออกจากบ้านแม่สามีก็ประกาศขายบ้านทันทีท่านขายบ้านโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ว่าท่านจะไม่มีส่วนได้จากการขายครั้งนี้ขายเพราะเจ็บใจแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะไม่มีส่วนตรงนี้เพราะท่านไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่วนแบ่งจากการขายจะต้องตกเป็นของลูกของท่านเท่านั้นเนื่องจากแม่สามีเป็นคนตระหนี่แม้กับลูกๆของท่านเองตอนนั้นลูกๆท่านก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องแบ่งเงินจากการขายบ้านให้แม่แต่ตัวลูกเองได้ขอร้องสามีอธิบายเขาฟังว่าถึงแม่เธอจะร้ายกับฉันมาตลอดแต่ท่านก็เป็นแม่ของเธอนะเพราะมีท่านทำให้ฉันจึงมีเธอต้องให้ความยุติธรรมกับท่านแต่นั้นแม่สามีจึงได้ส่วนแบ่งจากการขายบ้านด้วยประการฉะนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ประทับใจแม่สามีมากเห็นไหมจ๊ะว่าทำความดีไว้เถิดนี่เห็นไหมจ๊ะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีทำความดีไว้เห็นไหมแม่สามีประทับใจมากท่านได้เขียนเช็คเป็นจำนวนเงินถึง50,000 ยูโรให้กับลูกก็ประมาณ2,500,000 บาทแต่ลูกปฏิเสธบอกว่าถ้าให้ตัวลูกก็ต้องให้ลูกของท่าน
ทุกคนด้วยดูหัวใจเธอประเสริฐเหลือเกินนี่เห็นไหมท่านบอกไม่ no ถึงเธอไม่ใช่ลูกของฉันแต่เธอช่วยฉันดูแลฉันมาตลอดไม่ยามเจ็บป่วยไข้ลูกแท้ๆของฉันสิไม่เคยทำให้กับฉันเหมือนอย่างเธอเลยฉันไม่ให้ใครทั้งนั้นนอกจากเธอแต่ลูกก็ไม่รับเจ้าค่ะดูหัวใจเธอประเสริฐเห็นไหมเพราะเธอได้ความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วคือการให้สิ่งดีๆครับแม่สามีซึ่งถือว่าได้มอบสามีมาให้เธอปกป้องเธอเป็นผู้นำชีวิตของเธอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเงินเดี๋ยวเราหาได้มีเยอะแยะไปและลูกก็ไม่รับเจ้าค่ะสามีของลูกเป็นคนใจดีลูกได้คนใจดีก็เหลือเฟือแล้วใจดียังไงคือไม่เคยขัดลูกในเรื่องการทำบุญเลยนี่เห็นไหมจ๊ะทุกครั้งที่ลูกทำบุญสามีก็จะร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยเสมอสาธุบางครั้งถึงก็ทวงถามหาเอกสารบอกบุญว่าทางวัดส่งมาหรือยังมาในอุดมคติเลยอย่างนี้ให้มีทุกบ้านเลยอย่างนี้หรือเมื่อทราบว่าลูกไม่มีเงินในบัญชีที่จะทำบุญแล้วก็จะเอาเงินนำมายื่นให้ลูกได้ทำบุญเสมอเสมอลูกจึงมักจะบอกเขาว่าดาร์ลิงสิ่งที่ดีที่สุดของฉันคือการที่ได้พบกับเธอก็เป็นคู่บุญคู่บารมีกันจริงๆการนั้นนี้เขามักจะโดนเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งบางครั้งก็โดนเจ้านายโกงค่าแรงเพราะเขาเป็นคนตัวเล็กพูดน้อยลูกก็เป็นกำลังใจให้เขาว่าขอให้เขาอดทนใครรังแกเรานอกจากให้อโหสิให้อภัยแล้วยังให้ไปซื้อกาแฟไปเลี้ยงเขานี่เจอแม่พระแล้วเนี่ยไม่ใช่แปลว่าโยมแม่นะเจอแม่พระแล้วเห็นไหมโอ้โหเธอนี่เป็นสุดยอดจริงๆเลยแม้ฐานะของครอบครัวของเราเนี่ยไม่ร่ำรวยแต่ลูกถือคติของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยเวลาลูกกลับไปเยี่ยมบ้านลูกก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อข้าวสารน้ำปลาหมากพลูไปฝากผู้เฒ่าผู้แก่เสมอนี่เธอจะรวยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะนี่เห็นไหมข้อวัดปฏิบัติของเธอปฏิปทาที่เธอทำนี่จะให้เป็นผู้ให้อย่างเงี้ยครูไม่ใหญ่มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นแม้ว่าพบที่ผ่านมาเธอจะไม่ได้สร้างทานบารมีอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ผังจนกำลังถูกรื้อออกไปอยู่เรื่อยๆเลยเห็นไหมจ๊ะมีน้ำใจดีเหลือเกินปลายปี48ช่วงนั้นเรามีแผนว่าจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยแต่ว่าเมื่อเรามาปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะนำเงินที่เราตั้งใจจะนำไปใช้จ่ายที่เมืองไทยมาสร้างบุญแทนนี่คู่บุญคู่บารมีก็คิดกันอย่างนั้นปีนั้นเราจึงได้ร่วมเป็นประธานรองกฐินสร้างองค์พระสร้างองค์พระประจำตัวทำบุญซื้อที่ดินลานจอดรถร่วมบุญหล่อหลวงปู่ทองคำบุญช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ภาคใต้และก็ทำบุญทุกๆบุญไม่เคยขาดบุญเลยสาธุด้วยความปลื้มปิติใจหลังจากนั้นไม่นานความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับสามีเห็นไหมจ๊ะต้องทำให้มันอัศจรรย์ดิแน่ให้กันไปเรื่อยๆให้กันไปอีกยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ไม่มีวันหมดอดเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆความอัศจรรย์เกิดขึ้นกับสามีคือเพื่อที่การแกล้งก็กลับมาเป็นมิตรเห็นไหมเจ้านายก็ขึ้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งงานที่ดีให้เห็นไหมนี่นี่ไงเห็นไหมที่จนก็จะรวยที่ป่วยก็จะหายที่นายก็จะรักฟ้าเปลี่ยนสีลมเปลี่ยนทิศแล้วนี่เห็นไหมจ๊ะมีเรื่องหนึ่งที่แปลกมากสำหรับลูกลูกไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนอกจากจะเรียกว่าบุญค่ะคือทุกครั้งที่ลูกทำบุญนี่
ลูกไม่ได้งมงายนะคะไม่ได้งมงายนะเจ้าคะลูกจะถูกลอตโต้เป็นประจำทุกงวดเพื่อนๆตอนหลังก็ขอซื้อตามลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ขอให้เขารวยโตๆหน่อยลูกถูกทุกงวดแต่เพื่อนไม่มีใครถูกเลยถ้าลูกไม่ได้เป็นคนซื้อให้เห็นไหมจ๊ะมันขึ้นอยู่ก็ต้องคนมีบุญเพราะได้ทำบุญทำทานบารมีมาตลอดเห็นไหมจ๊ะลูกมีความรู้สึกว่ายิ่งลูกทำบุญลูกก็ยิ่งได้เหมือนบุญออกดอกออกผลอยู่ตลอดเวลาที่ลูกทำเลยค่ะถูกต้องมากเลยจ้ะคำถามคุณว่าลูกเสียชีวิตเพราะถูกยาสั่งหรือคุณสายจริงหรือไม่ท่านตายไปนานแล้วตอนนี้ไปเกิดใหม่หรือยังคะลูกสาวของพระประจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์แล้วทิดบุญไปให้ท่านได้รับหรือเปล่าคะคุณแม่พี่ชายและตัวลูกสร้างวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาเราจึงถูกทำร้ายจากแม่และพี่ชายอย่างมากและลูกจะต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ไปได้เจ้าคะตอนนี้คุณแม่อายุ73ปีท่านสามารถเลิกเล่าเลิกการมานันหันหน้าขวัตตักบาตรทุกวันมาพูดถึงเรื่องในอดีตแม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าแม่ทำกับเองได้ยังไงที่ท่านเลิกได้ก็เป็นเพราะว่าท่านหมดกรรมสุราและการพนันแล้วหรือว่าเป็นเพราะแรงอธิษฐานในเวลาที่ลูกทำบุญทุกครั้งที่ลูกขอให้ท่านเลิกจากสิ่งเหล่านี้คะลูกไม่เคยได้ไปเรียนหนังสือแต่ลูกสามารถสอบได้ที1ถึง3ไม่เกิน3ทุกครั้งเพราะลูกได้ทำบุญอะไรมาเจ้าคะลูกทำบุญกรรมอะไรมาแม่สามีจึงรังเกียจการแกล้งลูกในช่วงแรกแต่กลับมาดีกับลูกในภายหลังเจ้าคะลูกทำกรรมอะไรมาจึงลำบากในช่วงต้นแต่ในปัจจุบันมีแต่คนคอยช่วยเหลือและพบสามีที่ดีรักและเข้าใจคอยสร้างบุญบารมีกับลูกเสมอลูกจะทำบุญอย่างไรจึงจะได้พบกับสามีคนนี้อีกในชาติต่อไปนะคือขอให้เป็นคนดีเท่านั้นแหละใครก็อยากจะไปอยู่ใกล้ๆอยากอยู่ด้วยอยากจะไปด้วยกันเห็นไหมจ๊ะเราเคยเป็นคู่บุญคู่บารมีมาด้วยกันหรือไม่และเราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะการที่ลูกทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชักชวนเพื่อนมาทำบุญและติดจานเราทำและเพื่อนคนที่ลูกชวนนั้นได้ติดจานเราทำแล้วลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรลูกทำบุญใดมาคะจึงทำให้เวลาลูกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญหรือบอกบุญใครลูกไม่เคยได้รับการปฏิเสธทุกคนจะร่วมบุญกับลูกเสมอในขณะที่บางคนจะถูกปฏิเสธบ้างถูกติติงบ้างจนทำให้เขาหมดกำลังใจในการทำหน้าที่ผู้นำบุญต้องมาตามลูกเขาไปช่วยบอกบุญคนนั้นแทนเขาเจ้าค่ะเมืองไทยก็มีลูกก็อย่างนี้แหละลูกทำบุญใดมาจึงถูกลอตโต้เป็นประจำทั้งที่ไม่เคยอธิษฐานขอให้ถูกเลยแต่ลูกไปซื้อเนี่ย และการที่ลูกทำบุญไปแล้วมีเงินกลับไปอีกเหมือนมาแทนปัจจัยที่ลูกได้ทำบุญไปลูกสงสัยว่าลูกจะได้บุญไหมคะคือเธอสงสัยเธอทำบุญไปแล้วปัจจัยก็มาอีกเธอก็สงสัยว่าทำไปแล้วมาอีกทำไปแล้วมาอีกอย่างนี้เธอจะได้บุญไหมเนี่ยเธอซักสงสัยนึกว่าทำไปแล้วกันแล้วกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งทำยิ่งได้ก็บอกแล้วไงล่ะลูกกลัวว่าถ้าเอาเงินที่ถูกลอตโต้ไปทำบุญจะไม่ได้บุญลูกจึงเอาส่วนที่ถูกลอตโต้เก็บไว้ช่วยการกุศลอื่นๆแทนแล้วส่วนที่ลูกทำงานด้วยความยากลำบากมาทำบุญจะถูกไหมคะแล้วก็จะได้บุญอย่างไรคะเธอเข้าใจถามนะสมกับได้ที่1ถึง3นี่แหละจำเรื่องกราและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาหาวแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วด้วยยาสั่งเพราะในอดีตตัวเองก็เคยทำดังนี้กับผู้อื่นจนเขาตายเนี่ยมาส่งผลให้โดนยาสั่งบ้างจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรระดับกลางๆได้บุญที่รักษาโรคเพื่อมนุษย์แบบพื้นบ้านผสมผสานกับวิชาวิทยาธรจ้าได้รับบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะคนแม่พี่ชายตัวลูกในอดีตได้เคยผูกเวรกันมาโดยตัวลูกในชาตินั้นได้เป็นนายจ้าง
หรือเป็นเศรษฐินีคุณแม่และพี่ชายในชาตินั้นก็เป็นทาสในเรือนของตัวลูกนี่อดีตคนเคยรวยนะจ๊ะซึ่งตัวลูกเองก็ได้กดขี่ทั้งแม่และพี่ชายไว้โดยมักจะลงโทษทุบตีทำร้ายทรมานต่างๆอีกทั้งมักชอบกดค่าแรงทั้งสองคนเสมอทำให้ทั้งสองคนผูกโกรธแค้นอยู่ในใจนำมาส่งผลให้กระทำกับตัวลูกในชาตินี้โดยวิบากกรรมดังกล่าวจ้าส่วนที่โดนวิชาข่มขืนก็เป็นกรรมกาเมเจ้าชู้ตัวลูกที่เคยข่มขืนลูกจ้างในเรือนสมัยที่เป็นผู้ชายเป็นกรรมเก่าของตัวลูกแต่ว่าเป็นกรรมใหม่ของพี่ชายจ้าให้โลกโหสิกรรมไปทันทั้งสองแล้วก็สั่งสมบุญให้มากๆในทุกบุญอธิษฐานขอให้พ้นจากวิบากกรรมนี้บ่อยๆจ้าตอนนี้คุณแม่อายุ73ปีแล้วท่านเลิกเหล้าเลิกการพนันหันหน้าเข้าวัดตักบาตรทุกวันที่ท่านเลิกได้ก็เพราะแรงอธิษฐานที่ลูกได้ทำบุญในปัจจุบันเป็นหลักทำให้ไปตัดรอนวิบากกรรมนี้อีกทั้งแรงที่ผูกเวรกันมาระหว่างตัวลูกกับแม่ก็ได้อ่อนตัวลงมาด้วยจ้าลูกไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือแต่สอบได้ที่1ถึงที่3ทุกครั้งเพราะลูกมีบุญส่วนตัวที่ชอบการเรียนการศึกษามาในอดีตแต่ก็มีกรรมที่เคยกดขี่ฆ่าทาสไม่ให้เขาได้รับการศึกษาและมักจะลงโทษฆ่าทาสที่แอบเรียนด้วยมาส่งผลให้ไม่ค่อยได้รับการศึกษาดังกล่าวแต่การที่ชอบเรียนมาส่งผลให้สอบได้ที่ดีๆจ้าแม่สามีกันแกล้งลูกในช่วงแรกแต่มาดีด้วยตอนภายหลังเพราะกรรมในอดีตที่ตัวลูกชอบกลั่นแกล้งลูกสะใภ้แต่ไม่ใช่แม่สามีคนนี้นะจ๊ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้โดนกลั่นแกล้งบ้างแต่ด้วยบุญและความดีที่ตัวลูกทำในปัจจุบันนี้กับแม่สามีทำให้พลิกเหตุการณ์ต่างๆได้จ้ะเห็นไหมจ๊ะว่าทำดีไว้เถิดประเสริฐนักทำดีย่อมได้ดีชีวิตลูกลำบากช่วงต้นแต่ภายหลังได้มีคนมาคอยช่วยเหลือพบสามีที่ดีรักและคอยช่วยเหลือเรื่องการสร้างบารมีด้วยเพราะกรรมตระหนี่ในอดีตที่เคยเกิดเป็นเศรษฐินีมาหลายชาติจึงทำให้กรรมตระหนี่นั้นเป็นชนกกรรมนำไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนและกรรมรวมกรรมที่เคยกดขี่ฆ่าทาสดังกล่าวจึงทำให้ชีวิตช่วงตนลำบากแต่บุญที่เคยสร้างร่วมกับสามีคนนี้กับหมู่คณะมาส่งผลก็เลยดึงดูดให้คนมาช่วยเหลือและได้สามีที่เคยร่วมบุญกันมาคอยสนับสนุนจ้ะลูกกับสามีคนนี้ก็เคยสร้างบุญบารมีร่วมกันมากับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงดังกล่าวจึงทำให้ชาตินี้มาเจอกันอีกแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกับหมู่คณะอีกถ้าลูกอยากจะไปเจอกับสามีคนนี้อีกลูกและสามีก็จะต้องอธิษฐานร่วมกันในทุกครั้งที่ทำบุญกับหมู่คณะหรือบุญใดๆจ้าการทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนเพื่อนๆมาทำบุญและติดจานดาวธรรมนั้นลูกก็จะได้อานิสงส์โดยย่อคือลูกจะมีปัญญาบารมีได้บริวารสมบัติเป็นเบื้องต้นจะได้มีส่วนแห่งบุญทุกบุญที่เพื่อนๆเหล่านั้นที่เกิดจากการชักชวนของลูกเช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้รับการช่วยเหลือไปทุกภพทุกชาติเป็นต้นจ้าเวลาลูกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญลูกมักไม่ได้รับการปฏิเสธทุกคนจะได้จะร่วมบุญกับตัวลูกเสมอเพราะในอดีตเวลาใครมาชวนลูกไปทำบุญลูกก็มักจะไม่ค่อยปฏิเสธเขาในการทำบุญเหมือนกันทุกครั้งจ้ะแต่ผู้ทำบุญบางคนผู้นำบุญบางคนกลับได้รับการปฏิเสธแถมถูกติติงบ้างจนต้องมาชวนให้ลูกไปทำหน้าที่แทนนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้นำบุญบางคนจะยังเตรียมตัวไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เช่นยังไม่ได้นั่งธรรมะให้ใจใสๆขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ขาดความยิ้มแย้มแจ่มใสเยือกเย็นขาดศิลปะในการชักชวนเป็นต้นจ้าซึ่งต่างจากตัวลูกถ้าเพื่อนทำตัวแบบตัวลูกก็จะทำได้แบบลูกจ้า
ตัวลูกถูกลอตโต้เป็นประจำทั้งที่เวลาทำบุญก็ไม่ได้อธิษฐานขอให้ถูกรวยนั่นน่ะเพราะลูกมีบุญถวายสลากพัดบ่อยๆในอดีตมาส่งผลจ้ะการที่ลูกทำบุญไปแล้วก็มีปัจจัยกลับคืนมาในภายหลังนั้นลูกก็ได้บุญจ้ะได้บุญทุกครั้งและได้ปัจจัยกลับคืนมาด้วยแม้จะเป็นเงินที่ได้จากการถูกลอตโต้ก็ยังได้บุญแต่ก็อย่าไปซื้ออย่างงมงายลุ่มหลงจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในวงจรนี้จ้ะการที่ลูกเอาเงินถูกลอตโต้ไปทำบุญอย่างอื่นแล้วเอาปัจจัยที่หามาได้จากความยากลำบากมาทำบุญนั้นลูกก็ได้บุญจ้ะเพราะลูกได้ตัดใจจากความตระหนี่และหวงแหนในทรัพย์แล้วอีกทั้งลูกก็มีความปิติใจที่ลูกได้ทำบุญด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆ สำหรับคืนนี้